อบนายนายเนี่ยขี้ลืมนะนายยังอยากถามฉันว่าวันนี้เรียกนายมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าได้มีไวป๋อไหมมีสิงั้นนายล็อกอินเข้าไวป๋อไปดูโพสต์ไวป๋อของฉันจริงเพิ่งซื้อเครื่องฟอกอากาศยี่ห้อทู่จื่อน่ารักน่าเอ็นดูที่ดารับโปรดใช้จนทราคลอสลงพัฒนาหนึ่งชิ้นได้เท่าไหร่สามีเธอทำงานในบริษัทร่วมมือกับสถาบันไม่ใช่เหรอเราไปถามดูถามแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เชิญจริงๆมาถามก่อนหน้านี้ขนาดดาราไปแถวยังคิดพ้นละ300,000สามีฉันบอกว่าของหมดสต็อกยังมีออเดอร์ตกค้างอีกเยอะสต็อกมีไว้น้อยนึกไม่ถูกว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ว่าไปก่อนหน้านี้ใช้แค่พนักงานบริษัทโปรโมทสินค้าช่องทางเดียวเท่านั้นผลช่วยกระลุกคนละโพสในโมเมนต์วีแชททำแบบนี้ทำไมถ้าอยากช่วยเหลืออุตสาหกรรมการบินอวกาศของประเทศเราขอบใจนะนี่นายไม่ได้เรื่องเลยจริงๆคนที่ไม่ได้เรื่องคือคนที่หลอกฉันว่าหน่วยงานวางแผนจัดการแข่งขันเกม Honor of Kings ฉันไม่ได้หลอกนายสักหน่อยฉันกำลังจะลงแข่งจริงๆนายไม่รู้หรอว่าฉันเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเกมนี้อ๋อมีช่วงหนึ่งตอนเปิดเกมเห็นเธอออกอีเวนต์แจกรูนในเกมไม่กี่เดือนก่อนเพื่อนสนิทฉันในวีแชทอัดคลิปที่ฉันเล่นเกมแล้วเอาไปโพสต์ลงในบัญชีสำหรับทำการตลาดนายก็รู้ฝีมือการเล่นฉันเป็นยังไงดังนั้นอีกหนึ่งเดือนให้หลังฉันต้องลงแข่งกับเกมเมอร์อาชีพบนเวทีเดียวกันเพื่อพิสูจน์ตัวเองฉันเลยเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นนะเธอกับเกมเมอร์อาชีพอ๋อไม่ใช่ทุกคนที่เป็นเกมเมอร์อาชีพมีผู้เล่นที่โชคดีอยู่5คนรวมฉันด้วยก็เป็น6เกมเมอร์อาชีพ4คนฝั่งละ2คนนายคิดว่าฝีมือการเล่นของฉันเป็นยังไงบ้างถ้าต้องลงแข่งจริงๆหากทีมฉันมีเธอเพิ่มมาก็ไม่แน่ว่าจะชนะเธอก็เลยอยากให้ฉันสอนเธอได้ไหมล่ะไม่ใช่วิธีสอนผ่านทางออนไลน์แบบนั้นวิธีนั้นไม่ได้ผลเท่าไหร่ถ้าจะให้ดีต้องสอนแบบนั่งอยู่ข้างๆยังไงช่วงนี้นายก็ลาพักร้อนอยู่ไม่น่าจะกระทบกับงานนายใช่ไหมคืออย่างนี้นะฉันไม่เคยดูการแข่งขันกับพวกมืออาชีพไม่รู้ว่าฝีมือพวกนั้นระดับไหนไม่รู้จะสอนเธอไหวไหมไม่เป็นไรหรอกเพราะฉันเองก็คงไม่หาคนอื่นมาสอนนายก็รู้เธอเชื่อใจฉันเหรอก็นายเป็นเพื่อนฉันนี่วีทูนายสอนเลขใช่นะฉันเลี้ยงไก่กรอบนายจริงเหรอนายเต็มใจแน่นะถ้างั้นไม่ไปต่อแล้วกลับไปเล่นเกมกันเดี๋ยวก่อนนะพ่อแม่เธอก็อยู่ให้ฉันไปเขาไม่เหมาะมั้งใครบอกว่าฉันอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ฉันอยู่ที่บ้านเดิมน่ะที่บ้านมีแต่เครื่องฟอกอากาศยี่ห้อวีทู